เบนพริกไทยภรรยาไฮโซปอลแสดงความอาลัยแตงโมนิดาอย่างสุดซึ้งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ใจหายกันไม่น้อยสำหรับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังจากที่ปฏิหาริย์ไม่มีจริงพัดตกจากเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าใครที่เป็นแฟนคลับก็จะทราบกันดีว่าเจ้าตัวเป็นนักแสดงที่อารมณ์ดีแล้วไม่เคยถือตัวใช้ชีวิตแบบติดดินทำยังเป็นลูกที่มีความกตัญญูมากทำให้คนในวงการบันเทิงต่างออกมาโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยกันอย่างร้นรามเช่นเดียวกับทางด้านเบนพริกไทยภรรยาของไฮโซปอลได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุเอาไว้ว่าหลับให้สบายนะคะพี่โมขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดกับครอบครัวแฟนคลับและคนที่รักพี่โมจากครอบครัวเราและต่อด้วยแคปชั่นว่า RIP พี่โมเป็นคนน่ารักเราเคยเจอกันครั้ง2ครั้งในสถานะภรรยาพี่ปอพี่โมถามถึงลูกได้ยิ้มสวยน่ารักจริงใจเสมอขอให้ความสดใสของพี่กลับขึ้นสู่พระหัตถ์ของพระเจ้าในที่ที่สงบและสุขที่สุดนะคะเบนพี่ปอและทั้งครอบครัวของเราเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง #26 กุมภาพันธ์ 2022ด้วยรักและใต้โพสต์ดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจกันอย่างต่อเนื่อง